สวัสดีค่ะมิวค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปทำการมอบของให้กับน้องๆ นะคะซึ่งเป็นภารกิจที่หนูได้รับมอบหมายนะคะจากทีมเอดูยังซิดนีย์นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการมอบของเป็นภารกิจที่2ของเรานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้มอบของให้น้องๆไปแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราก็จะทำการมอบอีกครั้งนึงนะคะโดยของที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านเป็นพวกโปรตีนหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะเราจะเน้นที่ข้าวแล้วก็ไข่นะคะในแต่ละอาทิตย์เราอาจจะมีอย่างอื่นเสริมไปอาจจะเป็นอาหารสดนะคะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรที่มันสามารถเก็บได้นานนั่นเองโดยวันนี้เนี่ยเราจะไปแจกของกันในเมืองโดยนัดรับตามสถานที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างวันนี้เราก็ใช้รถยนต์โดยสารส่วนตัวเขาเรียกรถยนต์ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะทำการขับรถเข้าไปในเมืองนะคะเพื่อแจกของให้กับน้องๆนะคะเราจะไม่เน้นการใช้รถสาธารณะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเนาะแล้วก็เราไม่รู้ว่าในนั้นมีเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหนเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าก่อนออกบ้านต้องเตรียมอะไรบ้างตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ในเมืองแล้วนะคะนัดเจอน้องๆกันที่สเตชันทาวน์ฮอลล์นะคะหน้าวูดข้างล่างเราไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะคะเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็กดข้อมกอบเมนที่นี่ด้วยนะคะก็เลยนัดน้องๆมาที่นี่โดยที่เราจะนัดน้องๆ นะคะเว้นระยะห่างจากการมารับนะคะกรุ๊ปละ10นาทีหรือว่าท่านละ10นาทีนะคะน้องมาแล้วอีกคนนึงค่ะและหลังจากวันนี้นะคะที่เราได้ไปแจกของให้กับน้องๆมาแล้วนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือ social distancing ค่ะซึ่งเป็นกฎเบื้องต้นนะคะสำหรับการห่างไกลจากโควิด-19 ค่ะโดยที่เราเนี่ยจะนัดน้องๆ นะคะของเอดูยังมารับของโดยห่างกัน 10-15 นาทีต่อท่านค่ะหลังจากนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมอบของในระยะ 1.5 เมตรหรือมากกว่านั้นนั่นเองนะคะก่อนและรับของสำหรับน้องๆเราก็จะมีการฉีดสเปรย์ให้ทั้งน้องแล้วก็ทั้งตัวเราเองนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะสิ่งที่เรายังมอบให้น้องๆนะคะอาจจะไม่ได้มีค่ามากมายแต่ว่าเราไม่อยากให้น้องผ่านวิกฤตนี้ไปเพียงลำพังค่ะพวกเราชาวเอเดียงอยากจะอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสำหรับครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะว่าเราจะเอาอะไรไปแจกให้น้องยังไงมาติดตามกันนะคะ